อรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์25เทวดากล่าวว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมุติที่เขาพูดกันเทวดานั้นทูลถามว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นยังติดมานะอยู่หรือหนอจึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิเลสเครื่องผูกทั้งหลายไม่มีแก่ภิกษุผู้ละมานะได้แล้วมานะและกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงอันภิกษุนั้นกำจัดได้แล้วภิกษุผู้มีปัญญาดีล่วงพ้นความถือตัวได้แล้วภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมุติที่เขาพูดกันอรหันตสูตรที่5จบ